ในวันนี้เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองครั้งที่2ให้กับการประกาศชัยชนะมหาสงครามโลกครั้งที่3วันนี้เราทหารอันทรงเกียรติแห่งโซเวียตได้เดินพาเหรดกันอยู่รายงานส่วนจากจัตุรัสแดงท่านผู้นำโรมาน็อฟได้มาออกงานด้วยตัวเองและเขาแสดงสิ่งที่สร้างความหวาดเกรงให้แก่ศัตรูของเราใช่แล้วก็อยไมดัตอาวุธที่ช่วยให้เราได้ชัยในครั้งนี้เราได้สร้างมันขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งและด้วยความแข็งแกร่งของกองทัพแดงการเป็นมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวของเรายังคงอยู่ครับนี่เป็นคำแถลงการของท่านผู้นำต่อไปเชิญพบกับรายการสวนสนามโปสไลส์เวลาของเรามาถึงแล้ว2ปีหลังจากชัยชนะอันทรงเกียรติของเจ้าที่เลสเนสในที่สุดเราก็พร้อมแล้วเราจะทำการจู่โจมจากเงามืดและเราจะทำได้ดีในตอนที่เราสามารถเปิดประเด็นการครอบงำปอมๆนี้เจ้าเห็นด้วยไหมล่ะดูการสวนสนามของวันนี้สิเป็นวันที่โซเวียตได้จัดพาเหรดครั้งที่2สำหรับชัยชนะของมหาสงครามครั้งที่3ใจกลางมอสโกและดูเหมือนเราจะไม่ได้เล่นเกมตบตาเพียงคนเดียวพุ่งรถทุบเพลเอ็มที่แสดงผ่านพาเหรดนั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากเปลือกเปล่าๆสิ่งนี้ยังคงเป็นประโยชน์สำหรับเราแต่การแสดงนี้พวกโซเวียตไม่มีเวลาในการจัดหาทรัพยากรที่สูญเสียไปสำหรับในการเตรียมระเบิดไมดัตใน2ปีมานี้นั่นหมายความว่าพวกมันได้ใช้สิ่งนี้สำหรับการขู่เพื่อให้โลกยังอยู่ในกำมือซึ่งมันก็ยังได้ผลเยี่ยมตั้งแต่การทำลายล้างชิคาโกผู้คนยังอยู่ในความหวาดกลัวของความทรงพลังอำนาจของมันและนั่นคือสิ่งที่อดีตสหายของเราต้องการโครงสร้างอำนาจตอนนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่มีดีแค่ความใหญ่แต่บางจนสามารถทำให้มันถล่มจนเหลือแค่ซากได้เพียงแค่การผลักเบาๆเอาละบุตรของข้าเจ้าคิดยังไงถ้าความจริงนี้ถูกเปิดเผยกันล่ะใช่ความวุ่นวายสภาพแวดล้อมนี้แหละที่เป็นการทำให้เรากลับมาอย่างยิ่งใหญ่จากเงามืดใช่ข้ารู้ดีว่ามอสโกนั้นเปรียบเสมือนปากกาที่หนาที่การการโจมตีจากภายนอกได้ดีแต่เชื่อในตัวข้าปอสไลท์เชื่อในพลังใหม่ของเราเรามีเทคโนโลยีพร้อมสำหรับให้บุตรอันเป็นที่รักของข้าใช้ Shadow Mask จงบอกกลยุทธ์และนำเทคโนโลยีนั่นมาใช้งานครับนายท่านปอสไลท์เจ้าน่าจะได้เห็นการวิจัยนี้แล้วนะตอนนี้หน่วยรถถังเงา Shadow Tank ได้ลอบแฝงตัวเข้าไปที่มอสโกแล้วและเพื่อให้การบุกโจมตีนั้นทำได้ง่ายใช้หน่วยรถถังเงาในการทำลาย Power Supply ของฐานป้องกันภายในครั้งเดียวซะเมื่อไฟถูกตัดแล้วเราจะทำการชิง Triple M มาใช้บุคคลพลจิตในการสกัดจิตมันมาข้ามั่นใจว่ามันจะไม่ตกเป็นเป้าหมายโจมตีจากพวกโซเวียตพวกมันจะไม่คิดทำลายภายใต้สลับลวงโลกแน่นอนบอสไลและหน่วยไซคอปหน่วยเซลแมงปองและพี่น้องของข้าจะทำหน้าที่บุกจากด้านหน้าประตูเพื่อเป็นความสนใจและเปิดทางให้เจ้าสามารถเอาทูเปอร์เอ็มออกจากทางพวกเราได้ดีทำตามแผนของเจ้าเสียแล้วก็ปอสไลท์ตั้งแต่บัดนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไอ้โง่อย่างโรมานอฟแล้วจัดการสังหารให้มันจบลงบ่อกรรมฐานไปหากพวกโซเวียตไร้ซึ่งผู้นำพวกมันก็ถูกโยนเข้าสู่ความกลหลและพร้อมจะให้เราจัดการทำลายมันได้อย่างง่ายดายเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นการแสดงครั้งนี้จะถูกจัดขึ้นเพื่อให้เราได้พังอาจสลับการกลับมาของเราEstablishing battlefield control. Stand by. ดูให้ดีปอสไลท์เราไม่ได้เล่นเกมตบตาเพียงคนเดียวรัสเซียได้กุมโลกอยู่ในกำมือด้วยภาพลงตาการแสดงโชว์ว่ายังมีการร่วมมือกับหน่วยไซคอปและการประกาศการผลิตหัวลบไมดัสด้วยประสิทธิภาพของข้อมูลนี้พวกจีนหน้าโง่ได้ยอมแพ้ต่อความทะเยอทะยานของพวกมันเองเพื่อให้ความโกหกนี้ดูสมจริงแล้วจึงแอบช่วยรัสเซียใน2ปีที่ผ่านมาวันนี้ด้วยความช่วยเหลือของเซลแมงปองเราจะอธิบายสิ่งที่เรียกว่าผู้พิชิตโลกที่แท้จริงตอนนี้ใช้หน่วยรถถังเงาที่รอคำสั่งจากเจ้าในการปิดการทำงานระบบป้องกันของมันก่อนจะเริ่มการโจมตีงั้นแต่งกำลังไปเอ้ยเดี๋ยว
มาค่อยๆ2ปีผ่านไปหลังจากเหตุการณ์เลสเนสคอมมานโดมที่เราทำการขโมยกระสวยอวกาศของฝ่ายโซเวียตมาและด้านในวันนี้ที่กรุงมอสโกที่เป็นการเฉลิมฉลองที่ตอนนี้กำลังจัดขบวนพาเหรดเฉลิมฉลองให้กับชัยชนะของโซเวียตที่อยู่ในสงครามโลกครั้งที่3ได้มหาสงครามครั้งที่3ในปีที่2ยูริได้ทำการยูริและสารวุธของเขาตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะทำการปรากฏตัวขึ้นมาใหม่อีกครั้งในถ้ำจากความมืดแล้วก็ทำการยึดมอสโกเพื่อเป็นตัวประกันให้กับพวกเขาเองแล้วก็เป็นการเปิดเผยว่าใครคือผู้พิชิตที่แท้จริงกราบสวัสดีท่านผู้ชม YouTube ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ผมฟันเกมเมอร์วันนี้เราก็กลับมาต่อกันกับ Metal Omega 3.3.6 กับ Storyline Project กันต่อนะครับมาทางนี้ก็เป็นการเปิดเรื่องของทางฝั่งของ Epsilon X 2กันต่อนะครับก็หลังจากที่แบบว่าเราเล่นภารกิจของ X 2ของโซเวียตกันไปนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์เดียวกันกับเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันในภารกิจเดอะเรเวนของโซเวียตนะครับเพื่อมาดูว่าเหตุการณ์ที่มอสโกมันเป็นยังไงครับเป็นยังไงกันก็วันนี้วันที่1กันยายนก็เวลาเดียวกันกับเหตุการณ์ของเดอะเรเวนนะครับมาวันนี้เราจะมาทำการป่วนพาเลทของฝ่ายโซเวียตกันนะครับเพื่อทำการเปิดโปงความจริงให้กับโลกรู้นะครับว่าตอนนี้โซเวียตนั้นอ่อนปวดเปียกแค่ไหนนะครับวันนี้เราก็มีชาร์โดแทงค์4คันเธอจะให้เราดินเอาชาร์โดแทงนี้ไปจัดการปิดการทำงานป้องกันของฝ่ายโซเวียตครับโดยการทำลายนิวเคลียร์เรแอคเตอร์ตรงนี้ทิ้งทำหมด4จุดให้พร้อมๆกันนะครับมาเซอร์ผมก็เล่นในระดับเมทัลนะเราก็อยู่กับภารกิจเดอะคอนเคอร์ผู้พิชิตภารกิจที่13ของเอฟซิลอนซึ่งเป็นการเปิดตัวส่งมหาสงครามเมทัลโอเมก้าแล้วก็เป็นเหตุการณ์แอคแรกที่เกิดขึ้นในไทม์ไลน์นี้นะครับมาแล้วก็ค่อยๆขยับเข้าไปซึ่งภารกิจแรกของเราคือจัดการเอาชาโดว์แทงค์นี้ไประเบิดไอ้พวกนิวเคลียร์เรแอคเตอร์ตรงนี้แต่ก็ระวังพวกตัวจับล่องคนอย่างชองทรูปเปอร์ไม่ก็บริโตนะครับพวกนี้มันตรวจจับเราได้ฉะนั้นก็เคลื่อนที่อย่างระมัดระวังด้วยอย่าให้พวกชองทรูปเปอร์มาเจอเราไม่งั้นแบบว่ามันจะทำการเคลื่อนตัวโรมานอฟทิ้งไปมาเราก็ค่อยๆเนียนไปตรงนี้มันมีช็อคคูเปอร์อยู่เนียนเอาเดี๋ยวเราวางแผนก่อนเอเจนต์ของเราตอนนี้แบบว่าได้ทำการวางฐานน้ำมันไว้ตรงพวกนิวเคลียร์เรแอคเตอร์เราสามารถใช้สิ่งนี้ในการบึมนิวเคลียร์เรแอคเตอร์ได้ที่ตรงนี้มาเราแบ่งเป็น2กลุ่มไปแล้วกันอีกกลุ่มนึงไปทางนี้ตอนนี้เราจะแบบว่าเราอย่าเพิ่งโจมตีตอนนี้เพราะว่าไม่งั้นมันเป็นการเปิดเผยตัวของเรานะครับจะอันนี้ก็ค่อนข้างยากหน่อยแต่จะพยายามลองสเตลดูแล้วกันละจะโจมตีมั่วนะมึงโอ้แต่ตรงนี้มันเดินไปตรงพาเลทเลยดีกว่าโอเคเอาไงดีตรงนี้มีรางรถไฟแล้วก็ตรงนั้นมีช็อคซูเปอร์เพียบเลยโอเครอทางลงแล้วเราค่อยเดินไปมันมีทางนี้ทางเดียวนี่วะโอเคงั้นแบ่งกำลังไปเฮ้ยเดี๋ยวมาค่อยล็อกไปค่อยๆล็อกไปมันจะติดอะไรนะมึงถ้ามันเห็นนี่มันถ้ามันเห็นเราก็ตัวแตกหมดเนี่ยแล้วมาชาร์โดว์แทงอีกคันหนึ่งไปประจำตำแหน่งตรงนู้นมาเนื่องจากว่า2ปีต่อมานี้นี่เราก็พัฒนาอาวุธได้แบบว่าไม่หยุดไม่หย่อนจนได้อาวุธชาโดว์แทงที่ไว้ใช้สลับพิชิตมอสโกมานะครับเอาชาโดว์แทงไปประจำตำแหน่งเรียบร้อยก่อน Everywhere but nowhere The shadow at unit command ก็ย่อตรงนี้มีเสาเทสลาคอยเดี๋ยวเราประจำตำแหน่งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคอีก2คันที่เหลือตามมากองชาโดว์แทงอีก2คันที่เหลือเดินมาตรงนี้ระวังช็อคโอ้เดี๋ยวๆมีช็อคซุปเปอร์เดินมาระวังก่อนนี่ตรงนี้มีใครเห็นนะตรงนี้เนียนเข้าไปได้มั้ยมาระยะยิงพร้อมเดี๋ยวรออีก2คันที่เหลือไปประจำตำแหน่งก่อนเดี๋ยวต่อยเลยShut up.
มาเข้าอุโมงค์ไปข้างหน้ามีอะต้องระวังพวกบริโตด้วยแล้วก็ช็อคซูเปอร์ The White Sheriff เฮ้ยเดี๋ยวมีบริโตมันเคลื่อนที่อะไรไหมแสดงว่าถ้ามันไม่เคลื่อนที่เราต้องไปอีกทางนึงแล้วเราไปอีกทางนึงสินะเฮ้ยช็อคซูเปอร์แต่ต้องระบายพวกที่แบบว่ามันวิ่งตัดหน้าเลยถ้าแบบว่ามันเจอเราถ้าแบบว่ามันตัดหน้าวันนี้เราสเต็ปแตกนี่แหละสเต็ปตัวที่อะไรตรงนี้มีตึกที่บรรทัดตึกตึกนี้มันมีเศษอะไรเงี้ยต่อไปมาถึงตำแหน่งตุ้มเรียบร้อย objective complete มาได้เวลาเซอร์ไพรส์กันแล้วไฟโดนปิดเรียบร้อยได้เวลาเซอร์ไพรส์เริ่มกันเลยมาปูดพาเลทกันให้เรียบร้อยกองทัพของเรามาถึงแล้วเดี๋ยวผมขอจัดการเซฟเพื่อความปลอดภัยก่อนเพราะว่าตรงนี้ค่อนข้างจะแบบว่าวุ่นวายนิดนึงแล้วผมอาจจะพลาดไปก็เลยเดี๋ยวขอเซฟก่อนเพื่อความปลอดภัยมากองเราขอสกอร์เปนเซลเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเราด้วยนะครับมาภารกิจต่อไปของเราคือทำการยึดทริปเปิลเอ็มทั้งหมด8คันเราผิดพลาดในการแบบว่าจัดการเราตัวมันน้อยแบบรวดเร็วแต่ตอนนี้แบบว่าก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะจัดการมันได้เมื่อไหร่มาพรุ่งนี้เพื่อนทำมันอยู่นี้เลยเดี๋ยวมาเอ็นซีบีของเรามาถึงเรียบร้อยแล้วก็ซัพพอร์ตเซลก็ซัพพอร์ตทางนี้ทางจัดการคอยแคมป์ทางนั้นไว้นะครับเดี๋ยวนะไอ้ทูเปอร์เอ็มมันไปทางไหนแล้วไอ้ทูเปอร์เอ็มเราไปทางนี้เดี๋ยวขอสร้างฐานก่อนไอ้ทูเปอร์เอ็มเราไปทางนี้เดี๋ยวเราไปแคมป์เราไปดักทางนั้นก่อนโอ้ยเดี๋ยวตรงนั้นมีเทสลาคอยคนนี้เขาตึกไปreinforcement have arrived อ๋อเดี๋ยวกำลังเสริมตรงนั้นมาถึงแล้วทุกตัวเอลเราไปทางนี้สินะโอเคไปดัก unit reinforcement have arrived มาตอนนี้ไป unit ready กำลังเสริมพวกเรามาถึงแล้วโอ้ยเฉยมาอันนี้รอสักคนจิตไอ้ตรงนี้ด้วย reinforcement have arrived กำลังเสริมพวกเรามาถึงแล้วโอ้โหแม่งพามากันได้วุ่นวายมากทุบเปิ้ลเอลลังหนีไปไปสกัดเด็ดไว้ไปดาวดักก่อนดักก่อนมีหัวคนไหนว่างบ้างเนี่ยมีคนไหนหัวว่างบ้างสกัดเด็ดนี่หน่อยก่อนโอเคทุบเปิ้ลสกัดเด็ดไอ้ทุบเปิ้ลคันนี้เดี๋ยวสกัดเด็ดมาก่อนUnit lost. เอ้ยเชื่อไอ้ตรงนี้โดน Unit lost. Structure garrison. Reinforcement. เดินออกไปUnit promoted. Unit lost. คนนี้ทำไป Unit promoted. คนนี้เดี๋ยวแบบว่าต้องกดจิตไอ้คุณเพื่อนเรียบร้อยก็ซ่อนตัวไว้อ๋อชิบหายแล้ว Unit lost. Unit lost.
วันนี้แบบว่าคอยแคมป์รอจนกว่าไอ้เทพเอ๋ยมันจะไปถึงตรงนั้นแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราสร้างลมรีไฟนารีก่อนชิบหายละโอ้ยผ่านโดนมาตรงนี้แคมป์ให้เรียบร้อยเลยทูเปอร์เอลตอนนี้มันถึงบ้านแล้วยังวะโอเค2,000ผ่านไปโอเคทูเปอร์เอลตอนนี้พี่แบบว่ายืนอยู่หลังไว้มี2,000ลันเดินไปแม่งเดินช้าอยู่ปะเดี๋ยวมันเดินช้าอยู่วันนี้โอเคเดี๋ยวขอทหารไว้ควบคุมซีวีด้วยแต่ว่าผมจะเอาพวกนี้มาเดินมากลับมาที่ฐานนะแต่ว่ามันค่อนข้างเสี่ยงอยู่เนี่ยแหละRepairing. Unit promoted. ไปมีฐานกลุ่มหนึ่งเตรียมตัวป้องกันไว้ Unit ready. Unit lost. กำลังเสริมตรงนี้มาถึงแล้วมาหนึ่งในชุดควบแอมของตอนนี้เราไปประจำตำแหน่งเรียบร้อย Unit ready. ต้องเป็นโซเดียลตอนนี้แบบว่ารับตีนอยู่ตอนนี้ Structure abandoned. Unit lost.ทบเอ็ม2คันออกไปเรียบร้อยโอเคตอนนี้กำลังลำเลียงกันไป1 2 3 4แล้วก็อีก2คันกำลังตามไปติดๆมาแล้วก็วางแนวป้องกันให้เรียบร้อยก่อนตอนนี้เรามีฐานเป็นของตัวเองแล้วก็สร้างโกลด์ไมเนอร์แล้วก็รัชเชอร์แทงแกนลิงได้เลยโอเควางแนวป้องกันไว้มาทบเอ็มคันที่3ออกไปเรียบร้อยเดี๋ยวผมเอาคนมาไปกับมาก่อนมาทุบไปเอา5 คันออกไปเรียบร้อยคันที่5ออกไปแล้วคันที่6กับ7อยู่ไหนวะแม่งมาช้าอยู่ไหนช่วงนี้อ๋อตอนนี้ก็โดนอีกแล้วให้ตายเถอะจริงผมอยากทำมิสเตอร์เองตรงนี้นะแต่ว่าผมอาจจะแบบว่าไม่มีสมาธิไปทำเท่าไหร่ก็ผมขอเน้นหมดเป็นออบเจกตีฟไปก่อนUnit ready. มาทูเปอร์เอ็มตอนนี้ก็ถึงประจำตำแหน่งไว้เรียบร้อยแล้วอีก2คันอยู่ไหนวะ Unit ready. แม่งเดินช้าในพวกนี้เจนี่แม่งก็แต่ว่าเราสร้างฐานที่ตรงตำแหน่งเกินได้ป่าวะ Unit promoted. โอ้โหแต่แม่งเดินมาไกลแต่แม่งรถไกลเลยมาเราสร้างฐานตรงฐานเกินได้ Primary building selected. Buildingโอ้โหเอามองคลิปแทงมาว่ะเดี๋ยวกูสะกดจิตมันก่อนมาซุปเปอร์เอ็มมึงมายังเนี่ยเร็วมาขอเอามองคลิปหน่อยเราเงินไม่พอเอามองเปลี่ยนเซลเราจะแตกแล้วโอ้ยเพื่อนกูไหวมั้ยเนี่ยOur base is under attack. Unit lost. มาอีกไปถึงยังมา7คันออกไปเรียบร้อย Unit lost. เดี๋ยวนี่โดน Unit lost. All miner under attack. Unit lost. ทางนี้ก็โดนอีกแล้ว Unit promoted. Unit lost. ไอ้ทูเปอร์เอ็มมึงไปเร็วๆนี่แม่งโคตรช้าเลย Unit lostไม่เคลื่อนที่ช้ายังวะ Unit lost. Unit lost. มา Objective complete. เอาล่ะตอนนี้ออทูปุ๊บเอลตอนนี้คนย้ายไปหมดเรียบร้อยที่ไม่มารอตอนนี้แบบว่าพยายามจะทำการเรียกเจนมาเพื่อทำการบอมจบเขาอยู่ก็ต้องจัดการสังหารเขามาแต่รอบนี้เป็นโมเมอร์มาด้วยรอบสังหารนะครับมาพวกนี้จัดไปเลยไอ้เคเบิลแม่งกดบ้องโดยไพลอตเปอร์เซ็นต์มาเอาโมเวอร์นี่เดินไปขอบมันโอ้โหอีกแล้วเอ้าโมเวอร์ตายชิบหายละโอเคก็โอเคเมื่อกี้ผมเล่นพลาดไปหน่อยโอเคตอนนี้พี่โรมานอฟกำลังทำการเรียกเจ็ตมานี่ละเราต้องทำการรวมสังหารไปแกสังการทำการสังหารโรมานอฟซะมาตอนนี้เราจัดการตัวของซูเปอร์ให้เรียบร้อยก่อนก็โอเคผมลืมแบบผมเล่นนี่เนี่ยไอ้พวกของซูเปอร์นี่แหละ
ยูนิคอร์นสวัสดีท่านผู้ชมอยู่ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กระบะไอ้ตัวของโคเวอร์ก่อนโอเคโคเวอร์กำลังเดินลุกเข้าไปออกยูนิคอร์นท่านพรีเมียมลงมันน็อปมาได้เวลาโยนมีดมูนด้าปามีดปาดคอท่านลงมันน็อปไปเกิดไปละออบเจกตีฟคอมพิวเตอร์เกิดไปละ นี่มากบอสละพรีเมียมตอนนี้ตายหาแล้วตอนนี้ทั้งโลกได้รับรู้ถึงความมาได้เห็นแล้วว่ารัสเซียเป็นอะไรแล้วตอนนี้เองควรจะมาร่วมมาออฟฟิศใหม่ของยูนิเพื่อทำการฉลองนะแล้วก็ทำการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแผนการในอนาคตมาตอนนี้ก็ภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยยูนิตเมสเซจการแสดงของรัสเซียตอนนี้ก็จบลงแล้ว ทั้งโลกตอนนี้ก็ได้เห็นแล้วว่าตอนนี้ได้เห็นแล้วว่าโพสต์โซเวียตตอนนี้แบบว่ามันไม่มีหัวลบไมดัสอีกต่อไปแล้วตอนที่แบบว่าเราในระหว่างที่เราตอนนี้แบบว่าได้ทำการเก็บกู้เทคโนโลยีที่แบบว่าสำคัญที่แบบว่าจากไอ้เจ้าทูเปอร์เอ็มแพลตฟอร์มมาได้เนี่ยตอนนี้การก่อสร้าง Death Hand ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสตูที่เราจัดการไปได้127คนนะครับ Beat Time 16 นาทีผมทำเวลาไปได้16 นาที 13 วินะครับก็ใช้เวลาเกินมา 13 วินาทีนิดหน่อยแต่ก็ไม่ค่อยจริงแต่ผมก็ไม่ค่อยจริงจังอะไรกับมันมากอ่ะเพราะว่าผมยังไงผมก็เล่นเอาในเรื่องอยู่แล้วนะซึ่งตอนนี้นี่การแสดงของรัสเซียตอนการเฉลิมฉลองการแสดงของรัสเซียตอนนี้นี่ก็จบลงไปแล้วก็2ปีที่ผ่านมานี่ก็แบบว่าโดนปราสาทซ้ายของรัสเซียตอนนี้แบบว่าล่มสลายไปเรียบร้อยก็ทั้งโลกตอนนี้นี่ก็ได้เห็นความความอ่อนด้อยของรัสเซียที่แบบว่าลวงตาด้วยหัวล็อกไมดัสมานะครับก็แบบว่าเราแบบว่าเราหลอกลวงให้ทั้งโลกนี้แบบว่าเข้าใจว่ารัสเซียนี่ยังมีหัวล็อกไมดัสอยู่เพื่อทำการใช้เวลา2ปีในการเตรียมตัวนะครับซึ่งตอนนี้นี่ปราสาททรายของรัสเซียตอนนี้ก็ล่มสลายไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้นี่รัสเซียไม่ใช่เจ้าโลกอีกต่อไปละและด้วยการที่แบบว่าเราสามารถทำการเก็บกู้เทคโนโลยีของไอ้ทัพทูเปอร์เอ็มแพลตฟอร์มมาได้เนี่ยการก่อสร้าง Dead Hand ที่จะไปในที่เราจะได้สู้ในภารกิจโซเวียนภารกิจยิปภารกิจสุดท้ายเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วมาเหตุการณ์จะเป็นไงต่อไปโปรติดตามชมกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับสงครามเมทัลโอเมก้าครับที่เพิ่งที่จะอุบัติขึ้นในตอนนี้ที่อุบัติขึ้นแล้วในตอนนี้สำหรับเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นไงต่อไปโปรติดตามชมกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ผมฟันเกมเมอร์ขอทำการพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้กันมาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ฟัน ฟันโจฮันเกมเมอร์ขอตัวพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกราบงาม